ขวดแรกก็จะยากหน่อยพอผ่านขวดแรกไปก็ขวด2ขวด3ก็ตามมาผมกินเหล้าเป็นครั้งแรกก็ม.2มาหนักก็ตอนม.ปลายก็รู้จักเพื่อนมากขึ้นนัดกันตอนเย็นไม่เหล้าก็เบียร์ไม่เบียร์ก็เหล้าสีวนเวียนแบบนี้ทุกวันช่วงที่ดื่มเหล้าหนักที่สุดก็หลังจากเรียนจบก็ไปทำงานก็นัดเพื่อนแล้วไปสังสรรค์ขวดแรกขวดแรกก็จะยากหน่อยพอผ่านขวดแรกไปก็ขวด2ขวด3ก็ตามมาไปต่อผับบาร์ถ้าผับบาร์ไม่ปิดก็ไม่ได้กลับครับนั่นแหละหลังเที่ยงคืนถึงได้กลับเข้าบ้านพอช่วงอายุ24-25ได้เปลี่ยนงานใหม่กินเหมือนเดิมกินทุกเย็นเริ่มหนักเข้าทุกวันก็มากินตอนเช้ากระดกก่อนไปทำงานหนักขึ้นก็ห่อไปทำงานไปกระดกที่โรงงานด้วยจากกั๊กก็เป็นขวดเล็กจากขวดเล็กก็เป็นขวดใหญ่เลิกงานมาก็ห่อมากินที่บ้านอีกเป็นแบบนี้วนเวียนไปเรื่อยทุกวันผลจากการกินเหล้าหนักสุดก็เริ่มมีอาการหลอนเหมือนนอนอยู่พวกมีคนมาทักเหมือนมีใครเดินผ่านพอลุกขึ้นมาก็ไม่มีใครก็แววพอมีคนเรียกก็ขานรับเท่าที่จำได้ก็มี3ครั้งก็ถึงขั้นล้มหัวฟาดพื้นครั้งแรกก็เย็บไป2เข็มครั้งต่อมาครั้งที่2ก็เย็บไป3ล่าสุดก่อนออกจากงานก็ครั้งที่4เย็บไป4เข็มก็ตัดสินใจมาอยู่บ้านก็แม่ได้เงินแม่แหละส่งค่ารถมาอยู่บ้านได้วันเดียวก็กินเหมือนเดิมรอบนี้หนักสุดเย็บไป7เข็มช่วงกินเหล้าหนักๆ ก็มีเรื่องทะเลาะกับแฟนมีปากมีเสียงทะเลาะกันสุดท้ายแฟนทนไม่ได้ก็ต้องเลิกลากันไปตอนนี้เขาก็ไปมีครอบครัวใหม่แล้วพอเจอคำพูดคนดูถูกบ่อยๆกินแต่เหล้าเมาแต่ยาน้ำก็ไม่อาบกินตัวก็เหม็นงานการก็ไม่ทำอนาคตไม่ต้องพูดถึงไม่มีแน่นอนเงินเก็บก็ไม่มีก็เริ่มมาทบทวนตัวเองว่าสักวันเราต้องเลิกให้ได้ก่อนที่จะเลิกดื่มจริงๆจังๆก็ไปหาหมอไปถึงคุณหมอก็ถามว่าก่อนมาได้ดื่มไหมผมก็ตอบไปว่านิดหน่อยแต่หมอดูหน้าตาแล้วไม่นิดแล้วหมอก็ถามว่าอยากจะเลิกจริงไหมจะเลิกได้ไหมผมก็ตอบว่าน่าจะได้ครับอย่าใช้คำว่าน่าจะมันต้องเลิกให้ได้ผมก็ให้คำมั่นสัญญาคุณหมอเลยว่าผมต้องเลิกให้ได้ผมตัดสินใจเทเหล้าหัวสุดท้ายทิ้งแล้วตั้งสัจจะกับตัวเองว่าต้องเลิกดื่มนั่นคือเหล้าหัวสุดท้ายของผมวันนี้ก็ช่วยงานแม่ในบ้านในสวนแล้วหางานทำในสวนเพื่อไม่ให้ตัวเองว่างทุกคนก็มองเราดีขึ้นหน้าตาก็สดชื่นใสขึ้นสุขภาพแข็งแรงแม่ก็ไม่บ่นเหมือนแต่ก่อนเงินทองก็มีเหลือเก็บถ้าตั้งใจจะเลิกจริงๆทุกคนทำได้หมดครับมันอยู่ที่ใจเพราะถ้าเลิกไปสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานสุขภาพจะแข็งแรงลองมาเลิกเล่ากันเถอะครับ